าล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะแล้วช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะคะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพค่ะถ้าสุขภาพของเราแข็งแรงแล้วมีเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเสริมสร้างสุขภาพของคุณให้แข็งแรงค่ะด้วยลินจือถังเช่าค่ะเขาบอกนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นโรคแทรกซ้อนโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือว่านะคะจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมวัยทองสมรรถภาพทางเพศหรือว่าโรคอื่นๆนะคะรวมถึงนะคะเสริมสร้างสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยลินจือถังเช่าวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นราชาสมุนไพรแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เรียกได้ว่าเป็น the best seller จะเป็นยังไงสรรพคุณมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราให้คุณแม็กนะคะมาไขข้อข้องใจค่ะคุณแม็กขาครับขอบคุณครับคุณจุ๊บแจงครับแม่ฟังน้ำเสียงคุณจุ๊บแจงนี่ใสกิ๊กเลยใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครอยากแข็งแรงยกมือขึ้นต้องทานลินจือถังเช่าของเราไม่ได้ไปถ่ายทำเรื่องอะไรนะโฆษณาได้นะที่ไปถ่ายกลางคืนเนี่ยหนังผีอ่ะใช่ไหมวันไหนมานี่เธอนั่งกล้องไม่จับรูปตาปลือเลยแต่เขาทานตังถังเช่าไงพี่เปี๊ยกหนูไปถ่ายหนังผีมาที่แหลมเชิงบังไม่ได้โดนเลยถึงเช้าถึงเช้าตอนนี้จบยังปิดกล้องยังปิดแล้วค่ะถ่ายไป5คิวเองปิดแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคะถ่ายเมื่อไหร่ฮะออกใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรตี3คืน3ให้โฆษณาได้เต็มที่พอแล้วค่ะเจ้าของบริษัทว่าแล้วหักโหมแบบนี้ต้องทานอะไรไหมก็บอกเลยนะคะว่า2เม็ดก่อนนอนค่ะหรือจริงถังเช่านะคะเรียกได้ว่าสุขภาพแข็งแรงจริงๆแล้วจะบอกว่าถ่ายหนังถึงเช้าตีห้าครึ่งแล้วก็ไปแลนลี่ต่อนะคะโอ้ไม่ธรรมดาของวันเสาร์แลนลี่ต่อยาวเลยกว่าจะได้นอนก็เกือบบ่ายสองคือแบบว่าอยู่ได้ยาวฟิตค่ะแต่ว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพถูกต้องเลยผู้หญิงเขาไม่ค่อยบอกตัวเลขนะแต่ขออนุญาตกระซิบท่านผู้ชมเธอเกือบ50แล้วใช่ไหมใช่ไหมโอ้เพิ่งจะ28เองค่ะกลับเรามาฟังในเรื่องของสาวปิ๊งเลยนะกลับเรามาฟังในเรื่องของคุณสมบัติของต่างๆเช่านะครับย่านอนก็หลายๆเทปเราบอกแล้วว่าย่านอนตัวนี้เนี่ยครับมีที่มาที่ไปจากทางทิเบตนะฮะซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างหญ้าไม่ใช่หญ้าสิก็คือหนอนนะครับท่านผู้ชมหนอนกับเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งเขาก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในวันหนึ่งที่เห็ดตัวเนี้ยเขาเริ่มแก่ตัวเขาก็จะปล่อยสปอร์ลงมาสปอร์ไหลไปตามทางน้ำแข็งแล้วก็หนอนตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่าหนอนผีเสื้อข้างคาวนะครับดูจากรูปนะฮะก็ทำอาหารกินอยู่ข้างล่างพื้นชั้นใต้ดินแล้วโผล่ขึ้นมากินสปอร์ก็เลยมาเป็นหญ้าหนอนหญ้าเทวดาตัวนี้ซึ่งก็ชาวโลกก็รู้จักเริ่มต้นจากทางชาวทิเบตโบราณที่เขาสังเกตว่าไอ้พวกสัตว์ของเขาที่เขาทำไร่ปศุสัตว์นะฮะคือทานแล้วทำไมดูแข็งแรงไม่ทานอะไรทานหญ้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีค้นคว้าคือมันโผล่ขึ้นมาแค่2เซนเองนะหญ้าหนอนจากพื้นดินนะครับดูจากรูปภาพนะฮะต้องไปหากันหายากยิ่งกว่าหาทองคำอีกกิโลนึงเป็น2ล้านกว่า3ล้านก็มีเขาบอกว่าต่อวันบางทีอาจารย์เปี๊ยกบอกว่าบางวันก็หาไม่เจอเลยกว่าจะได้เดือนนึงบางครั้งเจอแค่ตัว2ตัวเองนะก็เป็นของที่หายากเพราะว่าเขาโผล่มาจากพื้นนิดเดียวบางทีดินมันกลบบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันโผล่มา2เซนเนี่ยบางทีช่วงน้ำแข็งละลายซัดดินมาดินไหลมาด้วยกลบอีกอะไรอีกต้องใช้ยานจริงไม่ได้เจอง่ายๆไงต้องชำนาญพื้นที่ด้วยถูกต้องทีนี้ยิ่งหายากกลับกลายเป็นว่ามีคุณค่าทางการรักษาค่ะครับตัวนี้คือสิ่งสำคัญคือเรื่องของการทานนะครับไม่มีการเอฟเฟกต์ไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นยาบำรุงล้วนๆพูดง่ายว่าเป็นสมุนไพรแบบสมุนไพรเทวดาที่ปรับสมดุลร่างกายของทุกส่วนของร่างกายคือทุกเทปเนี่ยผมใช้ว่าสมดุลเพราะอะไรไหมก็คือร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าความเสมอภาคปรับยินหยางของร่างกายร่างกายเราจะมีแบบความเป็นกรดเป็นด่างเนาะที่เคยได้ฟังแต่ตัวนี้ครับคือเมื่อไหร่อวัยวะส่วนไหนทำงานผิดปกติเมื่อเราทานถังเช่าตัวนี้เข้าไปสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะไปปรับสำหรับคนที่ปกติอยู่แล้วไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เลยโอ้โหนอกจากจะรักษาแล้วก็ยังป้องกันอีกครับทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่ว่าคุณสมบัติของถังเช่าตัวนี้ที่เขาดูแลในร่างกายนะครับเอาตั้งแต่เรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายทุกส่วนบำรุงสมองบำรุงการอ่อนเพลียนะครับต่อต้านสารอนุมูลอิสระ
แล้วก็ผ่อนคลายการเจ็บปวดจากการเป็นคนที่เป็นสายเกี่ยวกับโรคมะเร็งคนที่แบบเจ็บปวดนะให้เคมีใช่เหมือนคุณแม่เนี่ยก็ไปฉายเคมีเหมือนกันค่ะครับก็แบบทรมานนะใครไม่เป็นไม่รู้แต่ฟังแล้วก็ทรมานมากซึ่งถ้าเกิดเราทานถังเช่าเข้าไปเนี่ยถังเช่าตัวนี้เข้าไปเนี่ยฮะซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ในลิ้นเจือถังเช่าของเราเนี่ยก็จะไปช่วยเรื่องของการลดความเจ็บปวดอันนี้ช่วยได้นะครับท่านใดที่มีญาติป่วยเป็นโรคมะเร็งก็ถ้าเกิดสงสารท่านก็ซื้อไปเถอะครับเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยตอนนี้ขายดีพอดีมากนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งก็จะต่อต้านหรือยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกซึ่งจะกลายเป็นมะเร็งในที่สุดดูครับคือคนไม่เป็นก็เห็นไหมตัวนี้ทำงานโดยการป้องกันคนที่เป็นก็จะช่วยเยียวยาครับนอกจากนี้ครับคนที่เป็นเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลครับความแก่พวกนี้ตั้งถังเช่าของเราก็ไปทำงานเหมือนกันครับคอเลสเตอรอลเยอะไปอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีในส่วนของการเขาเรียกว่าไปปรับนะครับปรับให้สมดุลให้พอดีคือร่างกายเราเนี่ยบางครั้งนะครับอย่างกรณีของการทานไขมันเข้าไปร่างกายซับไว้กลายเป็นคอเลสเตอรอลแต่ตัวนี้ทำให้ร่างกายทำงานปกติแล้วก็มีการเผาผลาญหรือเบิร์นออกไปเก็บไว้เฉพาะส่วนที่ต้องใช้งานจริงนี่มีคุณสมบัติของเขาเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยตอนนี้แพงกว่าทองแพงกว่าทองแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเงินจะซื้อได้นะของก็ตอนนี้มันพูดตรงๆว่าชาวโรคก็ใครก็ต้องการที่จะได้ทานคนไม่มีเงินเขาก็พยายามจะรวบรวมเงินซื้อที่พอจะจับต้องได้เขาก็สั่งกันเขาอะไรกันบางคนญาติพี่น้องไปทางประเทศจีนก็ฝากซื้อนะครับฝากซื้อมาแต่มันแพงเราก็ไม่รู้ว่าได้ของแท้หรือเปล่าว่ามันมีตั้งเกือบ300สายพันธุ์ใช่ครับบางสายพันธุ์ก็ทำจากเครื่องจักรก็คือพูดง่ายๆเป็นของปลอมก็มีเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไปซื้อของทางแถบนั้นก็มีนะทีนี้ถ้าเราแบบในเมื่อของมันขาดตลาดใครก็ต้องการเงี้ยรู้ว่ามันเป็นของดีมากอย่างเงี้ยใครก็ต้องการที่จะทานบางคนก็ต้องการที่จะซื้อตอนนี้ในบริษัทก็ผลิตกันแบบเอาเรียนตรงๆไม่ทันครับมันก่อนได้มา200คุณทิพย์เอาไป100นึงครับเมื่อวานได้มาอีก158กระปุกเร่งโรงงานอยู่นะเร่งให้เขาส่งได้ข่าวว่าหมดแล้วด้วยเอาละยังมีอยู่ครับยังกำลังจัดส่งแพ็คอยู่ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เข้าไปเอาอีกวันนี้ก็ให้ทางเด็กเจ้าหน้าที่วิ่งไปเอาอีกทางที่โรงงานเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเราเนี่ยที่มาพูดในรายการเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของสนใจเรื่องการค้าหรืออะไรหรอกอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีจริงๆแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพจริงๆคนที่แก่ก็กินมาแล้วก็หนุ่มเลยคืออาจารย์เปี๊ยกก็ทานอยู่คนที่ไม่อยากตายก็กินซะมันจะได้ไม่ตายครับนะต้องเรียนอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องพยายามให้รักษาชีวิตตนเองให้อยู่ถึงสิ้นอายุขัยนะเดี๋ยวคุณทุกแจงพูดโปรก่อนแล้วจะบอกว่าทำไมต้องรักษาอายุตัวเองให้ถึงสิ้นอายุขัยถ้าตายก่อนสิ้นอายุขัยมันมีเหตุเหมือนกันคุณทุกแจงลองบอกเรื่องโปรก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกเสร็จแล้วจะบอกให้ฟังวันนี้นะคะหลินจือถังเช่าของเรานะคะปกติ1กระปุกนะคะ 12,000 บาทแต่ลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกนะคะปกติแล้ว 24,000 บาทเหลือ 5,900 บาทแล้วยังแถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์นะคะใครสนใจหลินจือถังเช่าของเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมนะคะค่ะต่อเลยค่ะพี่เปี๊ยกอยากรู้เร็วเลยนะอยากรู้อันนี้พอบอกโปรเสร็จแล้วรีบถามเลยรีบถามจันเปี๊ยกเลยทุกทีจะพูดเยอะนะอยากรู้ค่ะก็อยากมาเล่าให้ฟังก็คืออย่างนี้ครับคนที่เกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดอายุขัยของแต่ละบุคคลนะครับบางคนเกิดมาเขากำหนดมาอายุต้องได้70 75 90 80ก็แล้วแต่สังเกตดูไหมว่าบางทีคนแก่ๆที่เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยโอเคคนก็จะพูดกันต้องไปสบายแล้วสิ้นเวรสิ้นกรรมแล้วบางคนเกิดมาเนี่ยอายุไม่ทันเท่าไหร่เลยนะอายุได้นิดเดียวเอง10 20ปีก็ไปแล้วเสียชีวิตอาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตประมาทหรือจากเวรกรรมที่เคยชอบทำสร้างเวรสร้างกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนเกิดมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเลยอดๆแดดๆเพราะว่าชอบไป
เบียดเบียนสัตว์นะเบียดเบียนผู้อื่นตรงนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เลยทำให้ชีวิตเราสั้นลงนะครับสั้นลงครับแต่มันยังไม่สิ้นอายุขัยไงแล้วก็บางคนก็ถ้าไม่ใช่เรื่องกรรมก็ใช้ชีวิตประมาทกินเที่ยวกินเหล้าเมาครับเมาแล้วก็กินของมึนเมายาเสพติดเข้าไปมันก็ไปทำลายร่างกายตับไตไส้พุงนะถึงเวลาก็ตับแข็งบ้างอะไรขับรถกลับในบ้างเมาบ้างอะไรบ้างเกิดมีเรื่องมีราวเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยมีเรื่องถูกยิงก็ตายก่อนก็มีครับก็เรียกว่าบางทีเขาก็บอกพยายามเราก็พยายามสอนลูกสอนหลานนะว่าเออมืดค่ำแล้วเลิกงานแล้วกลับบ้านอย่าไปที่อโคจรไอ้ที่คุณไปนั่งกินเหล้าเมายาตามขับเขาเรียกที่อโคจรชีวิตมันไม่ปลอดภัยเอาชีวิตไปเสี่ยงนะทีนี้พอตายไปเนี่ยคนที่ยังไม่ถึงอายุไขเนี่ยนรกก็ไม่รับสวรรค์ก็ไม่รับคือยังไงครับนรกยังไม่ทราบเรื่องหรือยังไงไม่รับยังไม่ถึงสิ้นอายุขัยอ่ะก็เลยต้องกลายเป็นวิญญาณเล่นเวสีครับผมเพราะว่ายังไงคุณไปเกิดไม่ได้คุณยังไม่สิ้นอายุขัยคุณไปเกิดไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาคุณจะไปเสวยบุญก็ไม่ได้นั่นก็รักษาชีวิตดูแลชีวิตให้มันยืดยาวหน่อยเนาะกินตังถังเช่าไปคือเสร็จแล้วก็กลายเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ในจุดที่ตายหรือที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าญาติไม่ทำบุญไปให้ก็กินน้ำมูกเสมหะของคนนี่แหละของอะไรน่าสงสารมากอาจารย์เปี๊ยกพูดถึงวิญญาณเร่ร่อนอยากจะแชร์ประสบการณ์ค่ะกับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมก็มีเพื่อนคนหนึ่งเรียนบริการเขาเกิดอุบัติเหตุความหมายคือยังไม่ถึงวรกรรมอย่างที่อาจารย์เปี๊ยกบอกคือว่าเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวใช่แล้วก็จิตยังอยู่จิตยังอยู่แล้วก็อายุขัยยังไม่มาครับทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกันคือภาษาบ้านนอกเขาเรียกเข้าสิงอ๋อเหรอคะครับอะไรประมาณนั้นก็เขาก็บอกว่าเนี่ยวันที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาขับรถออกมาจากแยกเข้ามาถนนใหญ่แล้วมีสิบล้อเนี่ยจอดอยู่แล้วเขาไม่เห็นเขาโค้งมาเขาขับมอเตอร์ไซค์นะโค้งมาแล้วก็มุดเข้าไปเลยแล้วก็โดนเหล็กที่เป็นหลังสิบล้อฮะกระแทกเข้าไปก็คือแบบส่วนอื่นทุกอย่างปกติแต่ตรงบริเวณเนี้ยเละหมดก็เลยเสียชีวิตทีนี้เหตุเกิดเนี่ยเกิดในเมืองแต่ตัวที่เขาอยู่เนี่ยอยู่ในตัวอำเภอห่างกันประมาณ90กิโลจากบ้านเขาทีนี้เขาก็เลยไปเข้าสิงคนนี้ว่าไปเอาฉันกลับมาหน่อยฉันกลับบ้านไม่ถูกอ๋อเหรอคะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกพ่อแม่ก็ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับมาพอมาถึงบ้านเข้าบ้านไม่ได้ครับเพราะอะไรคะฮะมีเจ้าที่เจ้าทางถูกต้องมีเจ้าที่เจ้าทางแล้วทีนี้ไอ้คนที่ถามมันนะครับพ่อแม่ก็ถามจากไอ้คนที่เข้าสิงอ่ะแล้วเธอพักอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงไปอยู่ในขื่อบ้านไปหลบฝนหลบอะไรอยู่เงี้ยบางทีก็ไปหลบบนต้นไม้พอเจ้าที่มาก็ต้องหลบขื่อบ้านของตัวเองเหรอใช่ครับบางทีก็ขื่อบ้านของคนอื่นอ๋อเหรอคะพอเจ้าที่เข้ามาก็หลบก็หนีอะไรเงี้ยก็เอาแล้วทำไมยังไม่ไปผุดไปเกิดเขาบอกว่าวารกรรมหรือว่าอายุขัยยังไม่มาค่ะก็เลยกลายเป็นสัมภเวสีนี่ครับนี่แชร์ให้ฟังค่ะครับผมก็จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะคนสัตว์ก็เหมือนกันที่เขายังไม่สิ้นอายุขัยเนี่ยเวลาเราไปฆ่าเขาเวลาไปทำอะไรกับเขาเนี่ยพวกหมูหมากาไก่ปลาก็แล้วแต่เนี่ยครับเขาบางทีเขาก็ยังไม่ถึงสิ้นอายุขัยเขานะเราก็ไปฆ่าไปแกงเข้ามาอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เขาก็เป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้เหมือนกันครับมันก็มีวิธีนะครับถ้าเราจะช่วยไม่ว่าจะเป็นญาติเราหรือสรรพสัตว์ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราหมูหมากาไก่ที่เราไปฆ่าไปแกงเขามันก็มีวิธีด้วยกันเราก็ต้องหมั่นส่งอุทิศบุญกุศลให้เขาพรุ่งนี้ก็อัปเกรดได้พอได้รับการอุทิศบุญกุศลไปให้ไม่ว่าจะด้วยการทำทานหรือการสวดมนต์ภาวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเดี๋ยวเล่าเบรก3แล้วกันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเล่าต่อแล้วกันไม่เป็นไรยังมีอีกเบรกหนึ่งครับเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยหลินจือถังเช่าค่ะใครอยากดูแลรักษาสุขภาพปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกปกติ 24,000 บาทเหลือ 5,900 บาทและยังแถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์นะคะสนใจรีบจองสิทธิ์ได้เลย02-021-4444 02-021-4444 บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมนะคะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะสักครู่เดียวครับ